ะชะตาชีวิตเหมือนกันทุกคนนะครับ3นาทีครับเล่าถึงแรงบันดาลใจนะครับอ่ะเชิญครับอ่ะครับครับชื่อน้องอ่าวนะครับน้องอ่าวครับน้องอ่าวคือว่าพวกเราทุกคนในที่นี้ได้ถือกำเนิดและโตขึ้นในยุคที่เทคโนโลยีเฟื่องฟูและมีเดียชี้นำสิ่งเหล่านี้ได้นำเสนอและพัฒนาในหลายด้านที่ให้ทั้งคุณและโทษต่อผู้บริโภคสิ่งหนึ่งที่พวกเราได้รับผลกระทบกันทั้งทางร่างกายและจิตใจก็คือความคิดทางด้านวัตถุนิยมและรูปลักษณ์ภายนอกเนื่องจากพวกความคิดเหล่านี้ได้ถูกปลูกฝังกันมาเนิ่นนานทำให้พวกเราเกิดการยึดติดกับความคิดที่ว่าตัวเองต้องดูดีมีระดับในสังคมตัวเองต้องใช้ของอันเลิศหรูชูหน้าชูตาตัวเองต้องตามเทรนด์เบลนด์ไปกับมีเดียแต่ว่าแท้จริงแล้วคุณต้องการอะไรการถูกผู้คนยอมรับการมีหน้ามีตาในสังคมการแข่งขันเพื่อเป็นที่หนึ่งผมว่าทุกคนในที่นี้มีความคิดมีความต้องการเป็นของตัวเองแต่หลายๆท่านในที่นี้อาจตกเป็นเหยื่อของการทำร้ายตัวเองทั้งทางร่างกายและจิตใจจะด้วยเหตุใดก็ตามอาทิเช่นการกินยาลดความอ้วนการอดอาหารการแต่งหน้าหรือในอีกมุมมองหนึ่งความต้องการเป็นตัวของตัวเองไม่ว่าจะสวยหล่อน่ารักแค่ไหนก็ตามไม่ว่าสังคมจะยอมรับเราได้มากเท่าไหร่คุณคิดว่าคุณเลือกที่จะเป็นคุณในแบบไหนเพื่อที่จะดำเนินชีวิตอย่างที่คุณต้องการในอนาคตผมอยากให้ทุกคนได้ศึกษาตัวเองรู้จักตัวเองและพอใจกับตัวเองไม่ว่าสายตากิริยาหรือวาจาที่เข้ามาในทิศทางใดก็ตามไม่ว่าจะดีหรือร้ายผมก็อยากให้ทุกคนพูดกับตัวเองได้ว่าเราเจ๋งอยู่แล้วครับก็ผมขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมงานของทั้งทุกสิบทีมแล้วก็ขอขอบคุณทั้งอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆแล้วก็พ่อแม่ด้วยครับขอบคุณครับนะฮะก็นี่เราจะไปชมผลงานของทีมของอ่านกันชื่องานอะไรนะอีกที Beautiful ครับปั่นหัวให้สวยเด้งนี่ปั่นหัวให้สวยเด้งอ่ะเชิญชมครับ Beautifulมีเรื่องมาเมาให้แม่ฟังบ้างใช่แล้วพินเพื่อนลูกสวยนะทำไมไม่หัดทำตัวสวยๆเหมือนเพื่อนๆล่ะอ้วนเป็นหนูเดี๋ยวไม่มีใครเอานะขี้เหร่ที่สุดไม่ดูแลตัวเองเอาซะเลยพาไปทำหน้าซะหน่อยแม่บอกกี่ครั้งแล้วไม่เคยฟังทำตัวให้เหมือนชาวบ้านเขาชอบเท่าไหร่เถอะเพื่อนว่ามีลูกสวยแล้วนี่แต่งตัวอะไรใช้แต่ของถ้าบ้านไม่สวยใช้แต่ของหน้าอุบาทแบบนี้ไม่มีใครเอาหอมค่ะ
อกฉันสวยอยู่แล้วเชิญตรงนู้นครับนะฮะนะครับเอาล่ะนะครับคราวนี้นะครับผมก็ต้องมาถามแล้วล่ะครับว่าพี่อ้อมครับพี่อ้อมมองงานเรื่องนี้ยังไงครับพี่ชื่อเรื่องตรงกับพี่เลยโอ้โหไม่ใช่นะคะจริงๆตอนแรกเนี่ยที่ดูเข้าใจว่าเป็นน้องผู้หญิงทำก็แปลกใจที่เป็นชายหนุ่มหน้าตาดีด้วยนะคะอาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้ครับหรือเปล่าไม่ใช่คือจริงๆแล้วมันตอบสนองไม่ใช่สิก็จะบอกว่ามันสะท้อนภาพของผู้หญิงในปัจจุบันนี้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นวัตถุนิยมแบรนด์เนมเกาหลีกินคัพเค้กใช่ไหมคะกินเค้กอร่อยๆแล้วต้องโพสต์คือมันก็เป็นเรื่องของสังคมที่มันเป็นอยู่เพียงแต่ว่าน้องมาทำให้เกิดความตระหนักรู้ขึ้นมาอีกว่าเอ๊ะมันเป็นแค่ข้างนอกจริงๆผู้หญิงเราอ่ะถ้าจะสวยมันสวยที่ข้างในนะคะก็แทนที่ด้วยโครงกระดูกไม่แน่ใจว่าน้องศึกษาธรรมะด้วยหรือเปล่าพอรู้สึกว่าแบบเข้าถึงมากค่ะก็จะบอกว่ามันสะท้อนสังคมมันเป็นอีกเรื่องนึงที่เรารู้สึกว่าเออมันน่าสนใจสำหรับเด็กอายุเท่านี้แล้วคิดเรื่องได้ขนาดนี้นะคะก็เดี๋ยวคัพเค้กที่ทิ้งไปเดี๋ยวพี่เอามาพี่กินนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณยาวยอมครับเอาละครับต่อไปครับพี่สมครับเป็นไงบ้างครับเรื่องนี้ครับครับขอชมน้องอ่าวนะครับช่วงที่พรีเซนต์นะครับพูดจาดีมากพี่อยากเลือกน้องเป็นนายกสคบนะครับ จุดเด่นของเรื่องนี้ที่ชอบคือชอบที่มันเป็นสวยลากไส้คือมันกระชากกระดูกออกมาแล้วเขาเรียกอะไรอ่ะมันนำเสนอภาพที่ชัดนะครับก็คือดึงโครงกระดูกออกมาแล้วก็มาตั้งคำถามกับตัวเองแล้วก็มองไปภายนอกมองไปภาพรูปร่างแล้วก็เราก็เลือกที่จะเล่าภาพรูปร่างที่มันค่อยๆเปลี่ยนแล้วก็เละอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือจุดเด่นของอันนี้แล้วก็มีมุมตลกที่มันมีแทรกอยู่ชอบที่มีลิปสติกหรือรองเท้าส้นสูงติดอยู่โครงกระดูกนะครับอันนึงที่อยากเสนอเพิ่มเติมก็คือว่าไอแอนิเมชันเนี่ยโดยทั่วไปนะครับพูดถึงเรื่องอื่นๆก็คืออยากให้ใช้พัฒนาให้น้อยที่สุดยิ่งเป็นแอนิเมชันขนาดสั้นเนี่ยครับพยายามใช้ภาพเล่าเรื่องให้มากที่สุดเพราะว่าเวลามีบทสนทนามาเยอะๆเนี่ยมันจะลดทอนเสน่ห์ของภาพนะครับเพราะว่าการดูแอนิเมชันเนี่ยคนดูอยากท้าทายในการดูภาพเล่าเรื่องมากกว่าครับผมขอบคุณครับขอบคุณพี่สนมากเลยนะครับนี่คือผลงานนะฮะของน้องอ่าวนะครับเสียงปรบมือให้เขาอีกครั้งนึงครับนะฮะเจ๋งเราต้องเจ๋งนะฮะอย่างที่น้องอ่าวบอกไว้นะครับเอาล่ะทีมต่อไปนะคราวนี้ทีมเรื่องนี้มาเป็นทีมเลยนะครับ